สวัสดีครับผมแปซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับ ผมจะมาทดลองเสียงนะครับกีตาร์โอเวชั่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคัสตอมรีเจนต์1869นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบในการเล่นหลายๆแบบนะครับแล้วก็ภาค EQ เนี่ยจะลองเล่นแบบแฟลตเลยแล้วก็มีกดบูสต์ EQ ที่ผมปรับแต่งไว้นะครับอ่ะลองดูก่อนนะครับอ่ะเสียงเดิมๆของมันนะฮะจะเป็นประมาณนี้ อันนี้เรามาลองเสียงแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทียบ EQ กับไม่ EQ นะครับโดยที่ EQ เดี๋ยวผมก็จะลองปรับนิดๆหน่อยๆให้เสียงมันให้มันแบบสว่างขึ้นไบรท์ขึ้นแล้วกันอันนี้แบบไม่ใส่ EQ นะครับอันนี้คือเสียงธรรมชาติที่สุดของมันนะครับคราวนี้เรามาใส่ EQ ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงคร่าวๆของมันนะครับก็นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชอบนะครับโอเวชั่นนะครับก็เป็น US ตัวนี้ผลิตใน USA นะครับผมประเทศอเมริกานะฮะสังเกตขอบได้นะครับค่อนข้างดูมีราคามีราสีมากนะครับแล้วก็ถ้าสัมผัสได้ค่อนข้างดีมากนะครับงานก็ดีนะครับแบบจับแล้วเป็นมิดกับมือมากครับยังไงก็คลิปนี้น่าเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้